ี้วันพ่อเดินทางมาหาลูกสาวที่กรุงเทพครับช่วงเย็นมาหาเดินเล่นชิวๆเช้าก็มาเดินออกกำลังกายสูดอากาศยามเช้าสายหน่อยลูกๆ ก็พามากินกาแฟของบำรุงเบาหวานทั้งนั้นเลยตอนเที่ยงก็พามาเที่ยวริมน้ำที่แรกตั้งใจว่าจะไปวัดอรุณตอนนี้มาเดินที่ดีไอคอนสยามคำฟากฝั่งตรงข้ามเป็นท่าเรือศรีพยานะครับเหลือมาเห็นร้านเล็กๆข้างๆทางปิงจูเห็นคนให้นั่งกินกันเยอะน่าสนใจทดลองดูหน่อยครับจากใช้ระยะเวลาในการรอค่อนข้างนานอิ่มแล้วก็เดินทางกลับก็หมดกันไป1วันเช้านี้เราก็ได้มาเที่ยวกันที่วัดมหาบุตรหรือวัดที่เกี่ยวกับเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงส่วนนี้ก็เป็นบริเวณท่าน้ำหน้าวัดมหาบุตรครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็จะลองนั่งเรือแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์กันอ
ู่ใหญ่เราก็ได้นั่งเรือนะครับก็เป็นเรือรับจ้างนำเที่ยวเส้นทางในคลองนี้ครับจะมีผู้ร่วมเดินทางด้วยอีกคณะหนึ่งเพียงคู่หนึ่งก็มาถึงคอนโดที่อ้อมพักมาทัวร์ได้ระยะหนึ่งนะครับก็เดินทางกลับนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่มากเลยนะครับเห็นลุงคนขับเรือบอกว่าวัดนี้มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แกยังไม่เกิดนะครับซึ่งตอนนี้แกก็อายุ80กว่าแล้วเห็นบอกศาลาที่อยู่ด้านหน้านะครับที่สีเข้มๆเนี่ยอายุน่าจะเป็น100ปีครับThank you.
ูปแบบหนึ่งของชีวิตที่อยู่กันริมแม่น้ำครับตรงนี้ได้ยินเสียงกองเพลงได้เวลาอาหารเที่ยงอีกแล้วมาถึงค่ายครั้งหนึ่งคุณลุงแกก็ชวนจะให้ไปรอบใหญ่พอดีหิวข้าวนะครับไม่ไหวครับเอาไว้เป็นคราวต่อไปแล้วกันขึ้นจากเรือเราก็มาเดินดูนะครับสำรวจพื้นที่ทั่วไปโดยเฉพาะตำนานเรื่องแม่นาคนะครับก็มีผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมาโชคขาลาบกันจะมาฟิตเนสอ๋อไม่ใช่ดิว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำตอนเที่ยงดูดิมันก็ร้อนแต่ก็ยังนั่งทำงานมีที่นั่งมากมีเลยแต่หาที่นั่งได้โอ้โหมีลมเป่าแต่ใครคนเทนไม่ชอบอ่ะเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นั่งแบบนี้ก็ได้ใช่เลยนั่งแบบนี้แล้วบริเวณสระน้ำก็โซนตรงนี้ตรงนี้ที่ไม่บ่อน้ำร้อนอันนั้นอาจจะมีเป็นอันนี้บ่อความธรรมดาสมุดได้จะรอตรงไหนฮะหนูเหรอไม่แต่หนูเดินไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นตรงที่สามก็ได้ไม่ก็เก้าอี้นอนโอเคล้างมาแล้วI'm not afraid to die.
จากอาบน้ำเสร็จก็มาต่ออาหารเย็นกันแบบชิวๆนะครับตามล่าหากล้วยเชื่อมแรกกันด้วยข้าวแช่สูตรชาววังจบอาหารคาวมันก็ต้องต่อด้วยอาหารหวานกันละครับร้านกันข้าวหวานเพียบพร้อมวันนี้ลูกสาวทำมาเลี้ยงข้าวแช่ข้าวแช่กับกล้วยเชื่อม